เอาละครับสวัสดีครับ TTM กับนิทานธรรมชาติในวงเล็บเดี๋ยวเชือกไข่ฟีและกินป่าวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการกระตุ้นความรู้สึกภายในด้วยการงับอากาศนะครับมีความอะไรมีความกระเฮี้ยนกระหือรือในการที่จะทำทุกที่ทุกเวลาที่ได้ขึ้นได้ครับนะฮะก็ไม่มีเลยมากนะครับการกระตุ้นการความรู้สึกภายในตัวเราเนี่ยมันจะออกมาอยู่5ประการนะครับก็คือประการที่1ก็กระตุ้นให้เกิดความร้อนกระตุ้นให้เกิดไฟฟ้ากระตุ้นให้เกิดแรงนะครับแรงกระตุ้นให้เกิดความสว่างนะครับแล้วกระตุ้นอะไรกันกระตุ้นให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในนะครับ5ประการนี้เนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าก็ถ้าหากว่าใครทำได้หรือลองทำกันดูก็จะรู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับวิธีการแรกนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของการหยุดหายใจดื้อๆนะครับวิธีการที่2คือสูดลมเข้าทางจมูกนะครับวิธีการที่3ก็คือสูดลมเข้าทางปากวิธีการที่4คือออกเสียงยาวๆจนสุดล่าฟ้าเขียวเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมาอยู่ที่ซักผ้าผมเพิ่งซักผ้าเสร็จแล้วผมลืมไปนะครับว่าเฮ้ยผมจะต้องทำคลิปอีกตัวนึงเพราะฉะนั้นผมก็เลยจอดรถไว้ฝั่งนู้นครับเห็นมั้ยฮะไกลๆเลยครับนั่นน่ะรถเข็นเนี่ยแล้วผมก็วิ่งมาครับเพื่อทำคลิปให้รู้ว่าทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้อย่างไรก็ได้นะครับทำทิ้งทำขว้างทำเท่าที่รู้สึกสบายไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปเคร่งไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแต่ว่าผมรีวิวให้ดูมากกว่าไม่ใช่การสั่งสอนหรืออบรมนะครับแต่ว่ารีวิวให้ดูว่าการกระตุ้นความรู้สึกภายในทำได้อย่างไรไปกันเลยดีกว่าครับ1 2 3ผมเข้าทางปากนะครับผมนับในใจไปด้วยนะครับได้ประมาณ40กว่าซึ่งก็โอเคครับใครไม่ทำก็จะไม่รู้นะครับแล้วก็ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยอย่าเชื่อนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ความกล้าไม่ต้องใช้ความกลัวเพราะว่ามันต้องลองทำเองแล้วก็จะรู้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องใช้ความรู้สึกภายนอกนะครับแล้วก็โอเคน่าจะ5ประการนะครับก็แค่ทำดูแล้วจะรู้ครับทำก่อนจะรู้นะครับไม่ใช่รู้ก่อนแล้วค่อยทำนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองทำกันดูนะครับสำหรับการกระตุ้นความรู้สึกภายในก็ทุกกิจกรรมที่ทำได้ครับสำหรับวันนี้TTMก็ stupid นะครับTTMโคตรโง่ลาไปก่อนสวัสดีครับ